โอเคครับกลับมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วในครูสเกลเนี่ยเราต้องการทำอะไรกันแน่นะครับผมก็จะวาดตัวอย่างกราฟให้ดูนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ขอใส่เอทไว้ด้วยแล้วก็แต่ว่าเอทนี่เราผมขออนุญาตไม่ใส่เวทแล้วกันเราผมก็จินตนาการไปเรื่อยผมเรียงตามน้ำหนักมาแล้วเนาะอ่ะมาดูนะครับสมมุติว่าเราค่อยๆเติมเอทเข้าไปตามลำดับนะครับผมก็จะเติมไปตามน้ำหนักแล้วกันซึ่งผมก็ไม่ได้บอกคุณแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะเติมยังไงสมมุติว่าเรามีเอทนี้นะครับเราเติมไหมเริ่มต้นเราก็จะเติมเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรกับใครใช่ไหมพอมันเติมปุ๊บมันทำให้2 vertex เนี้ยเข้ามาอยู่ใน connected component เดียวกันใช่ป่ะเริ่มต้นทุกๆ vertex ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เลยนะซึ่ง เพื่อไม่ให้งงผมจะขออนุญาตใส่หมายเลขให้มันแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เริ่มต้นทุกคนเป็น vertex เดียวกันหมดเลยต่างคนต่างอยู่หมดเลยพอคุณเติมเอทนี้เข้าไปปุ๊บคุณทำให้ vertex 1กับ2มันกลายมาเป็นอยู่ในเซตเดียวกันใช่ไหมฮะมาอยู่ใน connected component เดียวกันนะครับผมก็จะเขียนแบบนี้ครับ1กับ2อยู่ connected component เดียวกันที่เหลือก็ต่างคนต่างอยู่กันไปโอเคมั้ยฮะทีนี้สมมุติว่าผมจะเติมเอทอื่นเข้าไปอีกเจอ10กับ6เติมเข้าไปปั๊บเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายผมต้องการจะเช็คว่าเอา vertex มา2อันใช่มั้ยฮะมันอยู่ใน connected component เดียวกันหรือเปล่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพอคุณเจอ10กับ6อย่างนี้ทำไงครับคุณก็ต้องบอกว่าเอ้ยโอเค10กับ6คุณมาอยู่ด้วยกันแล้วนะอยู่ด้วยกันแบบนี้โอเคไหมฮะทีนี้เรามีอีกเอทหนึ่งเช่น10กับ4ผมทำไงครับผมก็ต้องบอกว่าเอ้ย4อย่าอยู่คนเดียวคุณมาอยู่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มๆแบบนี้ไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเกิดผมเจอเอทอีกอันหนึ่งสมมุติว่าเจอ8กับ9ทำอะไรครับผมก็ต้องบอกว่าโอเค8กับ9คุณมาอยู่ด้วยกันโอเคไหมฮะทีนี้ vertex ที่มันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะพัดพรากจากกันได้ไหมมันจะพัดพรากจากกันไหมมันอยู่ connected เดียวกันไปแล้วใช่ป่ะแล้วเรามีแต่เติมเอทใช่ไหมฮะเพราะมันก็จะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยสมมติว่าต่อไปผมเจอ3กับ4เป็นไงครับผมก็จะเอา3มาอยู่ด้วยเอา3ไปด้วยอีกคนนะอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดผมจะเติมเอทนี้ล่ะครับ6กับ3เติมได้ไหมเติมได้ไหมดูจากโครงสร้างที่ผมเขียนดูออกไหมฮะว่าเติม6กับ3ไม่ได้ดูออกไหมสังเกตว่าถ้าเราวงให้ดีๆว่าใครอยู่กับใครบ้างเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆแบบนี้ใช่ป่ะทีนี้ถ้าคุณจะเติม6กับ3เติมได้ไหมฮะอ๋อ6กับ3อยู่ด้วยกันนี่เพราะนั้นเติมไม่ได้ผมก็ต้องลบเอทนี้ทิ้งไปโอเคไหมฮะลองรันต่ออีกหน่อยนะฮะสมมุติเราเจอออะไรดี9กับ7อันนี้ก็เติมได้เนาะผมก็เอา9กับ7 7ก็หายไปมาเติมกับมาอยู่ในนี้ขอเบียดหน่อยมาเป็นมือที่3โอเคนะครับทีนี้9กับ7ทีนี้เจอ9กับ2ได้ไหมเจอ8กับ7ก่อนแล้วกัน8กับ7อันนี้เติมได้ไหมฮะไม่ได้เพราะว่า8กับ7อยู่ในก้อนเดียวกันแล้วนะครับเราก็ต้องทิ้งมันไป9กับ1สมมติเจอ9กับ1คุณก็เติมได้ใช่ไหม9กับ1ก็เจอนี้ปั๊บเราก็ต้องโอเค9 1 2มารวมกันนี้อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมฮะอันกอมันจะรันแบบนี้ไปเรื่อยเสร็จแล้วเราก็ต้องเมนเทนไอ้ก้อนนี้นะครับ data structure ตัวนี้นะครับอันเนี้ยเราต้องเอาไว้ใช้ตรวจว่าใครอยู่ก้อนเดียวกันโอเคไหมฮะซึ่ง data structure ตัวนี้เนี่ยสังเกตที่ผมวงๆนะฮะไอ้ที่วงๆเนี่ยมันคือเรามองว่ามันเป็นเซตก็ได้
ก็คือเริ่มต้นเนี่ยเรามีเซตอยู่สมมุติเรามี n vertex เราก็จะมี n n set นะครับแต่ละเซตก็มีสมาชิก1ตัวแต่เวลาเราเติม age เวลาเราจะเติม age เราก็ถามว่าสมมุติจะเติม age uv เราก็ถามว่า u กับ v เนี่ยอยู่ในเซตเดียวกันไหมครับถ้ามันอยู่ในเซตเดียวกันก็คืออยู่ใน connected component เดียวกันคุณก็ช่างมันถ้ามันอยู่คนละเซตทำไมครับก็เติม age เข้าไปเสร็จแล้วเราต้องปรับเซตอะไรไหมสมมุติผมจะเติม age 2กับ10นี่เข้าไปครับถ้าผมเติม age 2กับ10เกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องเอาเซตคู่นี้มาทำไงครับมายูเนียนกันใช่ป่ะมายูเนียนกันโอเคมั้ยฮะทีนี้ก็ยูเนียนกันฟึบวิธีการยูเนียนผมซึ่งก็เป็นการยูเนียนแบบคนขี้เกียจมากนะครับเราก็ทำเหมือนเซลล์มันแบ่งเซลล์ฟึบยูเนียนกันแล้วนะครับแบบนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเราจะเติมเอทนี้ครับเติมได้ไหมเราก็ต้องถามว่า7กับ10เนี่ยอยู่เซตเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมฮะอยู่เซตเดียวกันป่ะถ้าอยู่คนละเซตก็เติมได้แล้วก็ยูเนียนถ้าอยู่เซตเดียวกันก็เอาเอททิ้งอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นอันกอข้างบนของเราเนี่ยถ้าเอามาอธิบายในคำพูดของ data structure ตัวนี้เนี่ยครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับผมจะเขียนให้เป็นตัวอัลกอริทึมเลยนะครับอัลกอมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็ initialize data structure ให้ทุก vertex นะครับอยู่ในเซตของตนเองคือทุกๆเซตมี1ตัวนะครับเสร็จแล้วอันกรณ์นี้เราก็จะสั่ง if file u ไม่เท่ากับ file คำสั่ง file เนี่ยคืออะไรนะครับคำสั่ง file เนี่ยเราจะไม่ถามว่า u กับ v อยู่ connected component เดียวกันหรือเปล่าแต่เราจะใช้คำสั่ง file เนี่ยจะคืนอะไรสักอย่างหนึ่งคิดว่าเป็นหมายเลขเซตก็ได้ครับสั่ง file ปุ๊บคุณได้หมายเลขเซตกลับมาหมายเลขหนึ่งถ้าวอร์เท็กซ์2อันอยู่เซตเดียวกันมันจะได้หมายเลขกลับมาเป็นหมายเลขเดียวกันเอาง่ายๆแบบนี้เนาะถ้าคืนมาคนละเลขก็แปลว่าอยู่คนละเซตโอเคมั้ยฮะเพราะนั้นถ้าไฟล์ u ไม่ได้กับไฟล์ v คุณก็เติม uv เข้าในทีแล้วก็สั่งยูเนียน uv นะครับไฟล์ u ไฟล์ v ก็คือถามว่าคุณอยู่ใน u อยู่ในเซตอะไร v อยู่ในเซตอะไรถ้าอยู่คนละเซตก็เติมเอทเข้าไปได้แล้วก็สั่งยูเนียนเห็นไหมฮะ data structure ที่เราต้องการจะใช้จะหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าทุกๆ vertex อยู่ในเซตของตัวเองนี่แปลว่าอะไรแปลว่าไฟล์ u เนี่ยจะไม่เท่ากับไฟล์ v เลยนะครับ for all u v อยู่ใน v แล้วก็ u ไม่เท่ากับ v นะฮะนี่คือ init เริ่มต้นก็คือทุกคนอยู่คนละเซตหมดเลยนะครับพอยูเนียนปั๊บคนที่อยู่ในเซตทั้ง2อันก็ต้องสั่งไฟล์ได้ค่าเท่ากันเอาแบบนี้เนาะโอเคทีนี้เราจะอิมิเมนต์ตัวไอ้ก้อนเนี้ยเราเรียกว่ายูเนียนชื่อมันก็เบสิกมากเลยครับยูเนียนไฟล์ data structure ทำไมมันชื่อว่ายูเนียนไฟล์ครับเพราะว่ามันมี2โคเลชั่นมียูเนียนกับไฟล์มันมีอินิตด้วยแต่ว่าคงไม่มีใครเรียก data structure ว่า init เพราะว่าทุกๆ data structure มันก็ init อยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า union file เราจะ implement มันยังไงนะครับผมจะแสดงวิธี implement แบบที่ป่าเถื่อนที่สุดในโลกก่อนนะครับแล้วเราจะค่อยๆดูว่าทำไงให้มันเร็วได้ด้วยทริคนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับUnify Data Structure นะครับผมจะนิยามนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราพอเห็นภาพแล้วเนาะก็คือตัว Initialization นะครับ
ก็คือเรามีเอลเมนต์ตั้งแต่อาจจะเป็น1เป็นเลขก็ได้นะครับจนถึง n ก็ได้หรือว่าเป็นมีเป็น vertex ก็ได้หรือ vertices ในกราฟก็ได้ยังไงก็ได้นะครับทีนี้ขั้นตอน init ก็คือเราต้องบอกกันนะครับว่าเอลิเมนต์มีอะไรบ้างอาจจะเป็นเลข1ถึง n หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขั้นตอน init เนี่ยคือเราจะให้ทุกเอลิเมนต์นะครับ i นะครับอยู่ในเซตที่มีอันเดียวนะครับอยู่เซต i อย่างเดียวคือทุกเอลิเมนต์เนี่ยเป็นภาษาคณิตศาสตร์เราเรียกว่า single ton set นะครับ singleton นะครับก็คือเซตที่มีสมาชิกตัวเดียวนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วunit file data structure เนี่ย support operation เหล่านี้นะครับ support file นะครับคืนหมายเลข set ที่อยู่เป็นสมาชิกอยู่อันนี้มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับก็คือถ้าอยู่กับ v นะครับอยู่ในเซตเดียวกันนะครับถ้า อยู่กับ v อยู่ในเซตเดียวกันตัวไฟล์ u ต้องได้เท่ากับไฟล์ v นะครับโอเคมั้ยฮะจริงๆเป็นท่าแล้วนะครับอันนี้เป็นท่าแล้วคือ u กับ v อยู่ในเซตเดียวกันนะครับเมื่อและต่อเมื่อถ้ามันอยู่คนละเซตก็ต้องไม่ตรงกันถ้าอยู่เซตเดียวกันต้องตรงกันโอเคนะฮะแล้วก็ถัดไปก็คือ union u กับ v ก็คือก็คือ union นะครับมันมีวิธี implement หลายแบบนะครับบางเวอร์ชันของ union fileต้องรับประกันว่า UV อยู่คนละเซตด้วยมันถึงจะสั่งยูเนียนได้ถ้ามันอยู่เซตเดียวกันมันก็จะแบบอ่ะกูตายโปรแกรมบั๊กระเบิดอะไรเงี้ยครับเกิดลูปอะไรประมาณนี้แต่ว่าเวอร์ชันเราอาจจะยังไม่ซีเรียสอย่างนี้ก็ได้นะครับคือหลังจากโอเปอเรชันนี้นะครับไฟล์ U นะครับจะเท่ากับไฟล์ V โอเคมั้ยฮะตัว requirement ของ union file ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรามาดู emulation version 1ครับเราใช้วิธีแบบตรงไปตรงมาที่สุดในโลกเลยครับก็คือในเราจะมี array อยู่อันนึงนะครับเรามี array เป็น array s ละกันเป็น array i ละกันนะครับมี array iขนาด n นะครับที่ iu นะครับเก็บหมายเลขเซตที่ u อยู่นะครับเอาตรงไปตรงมาเลยคือทุก vertex อ่ะทุก element เนี่ยมีหมายเลขเลยว่าคุณอยู่ในเซตไหนโอเคมั้ยฮะตรงไปตรงมาอย่างนี้เพราะนั้น init คุณก็ทำแบบนี้ init คุณก็ for i เท่ากับ1ถึง 1n แล้วคุณก็สั่งให้ทุกเซตมีหมายเลขเป็นของตัวเองเลยนะครับพอคุณสั่ง for คุณจะ implement file ทำยังไงนะครับ file u ก็ returniu เนาะตรงไปตรงมาทีนี้ union นะครับทำไง union uv ทำไงครับคุณก็ต้องไม่เปลี่ยนทุกคนให้เป็นคือคุณไม่เปลี่ยนเซต u ให้กลายเป็นเซตเดียวกับ v คุณก็ต้องไม่เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเซต v ให้กลายเป็นเซตเดียวกับ u ใช่ไหมเอาสักทางหนึ่งเพราะนั้นเราเปลี่ยนเราก็อย่างนี้แล้วกันนะครับเราก็ for i เท่ากัน1ถึง n นะครับ if i เท่ากับ iu
เรียนอันนี้คือแปลงทุกคนของยูโอเคไหมฮะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาที่สุดในโลกก็คือดูทุกคนเลยนะครับถ้าใครเป็นพวกยูมันกลายเป็นพวกวีเอาแค่นี้เลยตรงๆเลยอันกรนี้ถูกไหมมันบั๊กนะครับมันบั๊กตรงไหนคือถ้าเกิดคุณไปรันไปเจอยูเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะIU ก็จะกลายเป็น IV แล้วหลังจากนั้นคุณก็จะไม่แก้แล้วนะครับอันกรก็จะบั๊กนะครับเพราะนั้นอันกรนี้บั๊กนะครับอันกรที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้นะครับอะไรนะ O แล้วคุณก็ถ้าคุณเท่ากับ O คุณก็กลายเป็น IV ไปนะครับประมาณนี้โอเคไหมฮะเขียนตัวโอมันจะเดี๋ยวจะงงอีกเป็น A แล้วกันนะครับงงนะครับไม่ได้ว่ากลัวติดคุกอะไรนะครับอ่ะโอเคแบบนี้เนาะอ่ะไฟล์ใช้เวลาเท่าไหร่ครับโอ1เนาะเพราะว่าคุณว่าแค่รีเทิร์นค่าส่วนยูเนียนใช้เวลาอย่างเถื่อนครับ ON เพราะมันดูทุก vertex เลยใช่ไหมฮะทีนี้ครูสเกลใช้เวลาเท่าไหร่ครับถ้าคุณ implement แบบนี้นะครับกลับมาดูที่ครูสเกลแล้วนะครับสังเกตว่าครูสเกลเวอร์ชันนี้นะครับมันจะสั่งไฟล์ทั้งหมดเวลาการทำงานนะครับรันนิ่งไทม์ไม่รวมซอสนะครับมันจะสั่งยูเนียนทั้งหมด n ครั้ง n ลบ1ครั้งเพราะว่าspanning tree มีไม่เกิน n ลบ1 8ใช่ไหมคุณก็เรียก union ไม่เกิน n ลบ1ครั้งก็คือ n ลบ1 union แล้วก็ m 2 m file ก็คือคุณดู8 1ก็สั่งไฟล์2ครั้งใช่ไหมฮะ8 1สั่งไฟล์2ครั้งแต่ union ไม่เกิน n ลบ1ครั้งเพราะนั้นถ้าคุณ implement ด้วยวิธีนี้นะครับครูสเกลก็จะรันในเวลาครูสเกลก็จะรันในเวลา OM คือไฟล์ใช้ O1 ใช่ไหมรัน M ครั้งก็ OM ส่วนยูเนียนยูเนียน N ครั้งแต่ละครั้งใช้เวลา ON ก็บวก N สแควร์อันนี้นะครับซึ่งก็เท่ากับพริมเลยเท่ากับพริมเวอร์ชันช้าก็เร็วขึ้นนิดนึงแทนที่เป็น MN ก็เป็น M บวก N สแควร์ก็เร็วขึ้นนิดนึงนะครับแต่มันก็ยังโคตรช้าอยู่ดีนะครับโคตรช้าอยู่ดีเดี๋ยวเราจะ modifyimplementation 1ให้มันเร็วเร็วเร็วฟ้าผ่าเลยครับกลับมาดูยูเนียนครับทำไงให้มันเร็วขึ้นตอนนี้ยูเนียนเราแบบยังไงก็ ON ใช่ป่ะทำไมมันต้อง ON ถ้าเซตเรามีสมาชิก5ตัวกับ5ตัวยูเนียนกันอ้าวเชี่ย ON N เป็นแสนคุณก็เสียเวลาเป็นแสนถามว่าทำไมคุณเสียเวลาเป็นแสนครับทำไมคุณเสียเวลายาวนานขนาดนั้นเพราะอะไรทำให้มันเร็วขึ้นได้ไหมฮะมันช้าตรงไหนตรงนี้เราต้องดูทุกคนใช่ไหมฮะเราดูทุกคนดูว่าคุณใช่หรือเปล่าถ้าใช่แล้วเราก็เปลี่ยนใช่ไหมเพราะนั้นมันช้าตรงที่ลูปตรงนี้นะครับเพราะเราดูทุกคนใช่ไหมทำยังไงให้เราไม่ต้องดูทุกคนได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมฮะเช่นเซต U อยู่ในเซตที่มีสมาชิก10ตัว V อยู่ในสมาชิก50ตัวยูเนียนกันก็ไม่ควรจะใช้เวลาเกินคือเราต้องแก้ค่าจริงๆไม่ควรจะเกิน50 60ตัวใช่ป่ะไม่ควรจะต้องไปนั่งไล่ดูทั้งแสนตัวใช่ป่ะทำยังไงให้มันเร็วขึ้นครับทำไงดีเราก็อย่าไปหาดิครับเราก็เก็บไว้เลยว่าเซตเนี้ยมีใครอยู่บ้างโอเคมั้ยฮะถ้าเราเก็บไว้เลยว่าเซตนี้มีใครอยู่บ้างเราก็
เราก็ไม่ต้องหาแล้วนึกภาพไหมฮะเราก็ควรจะทำงานได้เร็วเพราะนั้น Union Elimination 2ครับเราจะมีเซตมีลิสต์เก็บไว้ในลิสต์ก็ได้หรือเก็บไว้ในอะไรก็ได้นะครับลิสต์ELT แล้วกันนะครับนะครับ ELT เนี่ยนะครับเป็นลิสต์หลายอันนะครับเก็บสมาชิกของลิสต์ของเซตที่มี ID เท่ากับ U โอเคไหมฮะเริ่มต้นเป็นแบบนี้เรามีลิสต์อันนี้ ELT นี้นะเพราะนั้น init เราก็จะเป็นแบบนี้ครับ init เราก็เหมือนเดิมครับใช่ไหมเราให้เราก็ for เท่ากับ1 2จนถึง n นะครับแล้วก็ i เท่ากับ i แล้วก็ element ก็มี i อยู่ตัวเดียวผมจะเขียน list เป็น set ไว้ก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วพอสั่งไฟล์ก็ทำงานเหมือนเดิมไฟล์ไม่ได้มีอะไรนะครับพอ union uv เราทำอะไรเราจะเปลี่ยนสมาชิกทุกตัวจาก u ไปเป็น v ใช่ไหมเราก็นี่ได้เลยครับเราก็ for x in element ของเราต้องไปสั่งต้องไปเอา ID ของ u มาก่อนต้องไปดูก่อนว่า u เป็นสมาชิกของใครใช่ไหมเราก็สั่ง a เท่ากับa เท่า i ของ u นะครับเสร็จแล้วก็ไปเอาสมาชิกทุกตัวของเซต a มานะครับแล้วเราก็สั่ง i x เท่ากับนะครับแล้วก็ b เท่ากับ iv นะครับเราก็เอาทุกตัวนะครับเปลี่ยนทุกตัวใน a ในเซต a ให้เป็นนะทุกตัว A ให้มันกลายเป็นเซต B นะครับแล้วก็สั่ง element B นะครับแล้วก็ append เติม X เข้าไปนะครับแล้วเราก็สั่ง element A เคลียร์ทิ้งแค่นั้นเองนะครับมันก็จะเร็วขึ้นก็คือเราจะแปลงทุกคนเราก็มี2เซตใช่ป่ะเห็นไหมครับมี2เซตแล้วเราก็แปลงทุกคนจากกลุ่มที่อยู่ใน A ให้กลายเป็น B ให้หมดแล้วก็เอาไปใส่ในเซต B ด้วยแล้วก็เคลียร์เซต A ซะประมาณนี้อันนี้ก็จะแรนรันเร็วขึ้นแล้วนะครับเวลาที่ใช้มันจะเท่ากับสมมติคุณยูเนียน2เซตเวลาที่ใช้มันจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับขนาดของเซต A เซตของ U โอเคไหมฮะเท่ากับขนาดเซตของ U ทีนี้เป็นไงครับปรับแบบนี้แล้วอันกอร์เร็วขึ้นยังกรณีแย่ที่สุดอันกอร์รันในเวลาเท่าไหร่ครับมันยัง ON เหมือนเดิมเพราะว่าสังเกตว่าถ้า U set U โคตรใหญ่คุณเปลี่ยนทุกตัวใน set U ใช่ป่ะถ้าคุณก็ให้เอา set นึงแล้วมีอีก element มาเติมมันเรื่อยๆอ่ะ set U มันจะโคตรใหญ่เวลา U มันใหญ่มากๆแล้วคุณค่อยๆเติมทีละ1ทีละ1เนี่ยคุณก็เสียเวลานี้ไปเรื่อยๆใช่ป่ะเพราะนั้นอันกอร์เนี่ยมันยัง ON เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะนั้นในกรณีแย่สุดมันก็ยังเศร้าๆอยู่แต่ตรงนี้เรามีทางทำให้มันเร็วขึ้นอีกได้ไหมอ่ะเราฉลาดขึ้นอีกนิดได้ไหมในการอัปเดตค่าคือเราเหมือนเราทำดีขึ้นแล้วแต่ว่ากรณีแย่สุดมันก็ยังเศร้าเราควรทำไงให้มันเร็วขึ้นครับคือตอนนี้เรามี2เซตใช่ป่ะเราไม่ดูตามาตาเรือเลยเราเอาเซตแรกมาอัปเดตอย่างเดียวใช่ป่ะจริงๆเราควรถ้าเซต A ขนาดใหญ่โคตรเซต B ขนาดเล็กสุดๆเราควรจะอัปเดตใครเราไม่ควรจะไปอัปเดต A ใช่ป่ะเราควรจะไปอัปเดต B โอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มอีกอย่างนึงนะครับเราจะเพิ่มตัวแปรอีกตัวนึงชื่อไซส์เก็บจำนวนสมาชิกว่าไปเนาะเพราะนั้นผมให้ไซส์ i
ท่ากับ1โอเคมั้ยฮะทีนี้ผมจะเอาเซตเล็กอ่ะผมจะอัปเดตเซตเล็กคือมีเซตใหญ่อยู่เนี่ยกับเซตเล็กผมไม่ควรจะไปอัปเดตเซตใหญ่ผมจะอัปเดตเซตเล็กโอเคมั้ยฮะเพราะนั้นอันกอร์ก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เราไม่สนใจ U นะมีแต่ A กับ B เราบอกเราจะยูเนียนใครเพราะนั้นเราก็เช็คครับ if ไซส์ของ A นี่เราจะอัปเดต A ไปเป็น B ใช่ป่ะทีนี้ถ้า if ไซส์ของ A มากกว่าไซส์ของ B ปุ๊บเราก็จะสลับครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราจะอัปเดตสมาชิกเซตเล็กนะครับโอเคไหมฮะเราจะอัปเดตเฉพาะสมาชิกเซตเล็กเท่านั้นโอเคนะฮะเราก็พอ append เสร็จเราก็อัปเดตเราสั่งไซส์ไซส์ B นะครับบวกเท่ากับไซส์ A แล้วก็ไซส์ A เท่ากับ0โอเคไหมฮะเราก็ฉลาดขึ้นอีกนิดนึงแล้วทีนี้อันกอร์มันยังช้าได้อีกไหมอ่ะมันยังแบบยูเนียนกัน ON ได้อีกป่ะตอนไหนครับมันยังยูเนียนกัน ON ได้ตอนไหนถ้าคุณมีเซต2เซตใหญ่โคตรใช่ไหมแต่คุณมีเซต2เซตที่ใหญ่โคตรมันจะยูเนียนกันได้บ่อยไหมสมมติคุณมีเซต1 N ส่วน2อีกเซต1 N ส่วน2ยูเนียนกันทีเป็นไงหมดแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นโอเค worst caseยัง ON เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วมัน worst case มันเกิดขึ้นไม่ได้บ่อยเข้าใจมั้ยฮะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์เทียร์เล่มนี้ครับสเต็ปตรงนี้เราเรียกว่า union by size นะครับคือเราไม่ได้อยู่เนี่ยโง่ๆเรามีความฉลาดเติมเข้ามาหน่อยนึงนะครับเราจะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นแบบนี้ครับเล่มมากนะครับเวลาการทำงานนะครับเวลาการงานทั้งหมดของ K union นะครับจะไม่เกิน K log K โอเคนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดใน Kruskal เนี่ยนะครับ corollary นะครับก็คือบทสืบเนื่องนะครับก็คือถ้า Kruskal นะครับจะทำงานในเวลา O นะครับ M บวก N log N เพราะว่าคุณ union แค่ N ครั้งใช่ป่ะ O N ครั้งเพราะนั้นก็จะรันเร็วขึ้นเป็น n m + n log n ซึ่งเร็วโคตรแล้วตอนนี้นะครับเร็วมากนะครับโอเคแล้วพิสูจน์อันนี้กันนะครับพรูฟนะครับการพิสูจน์แบบนี้นะครับมันมีชื่อเขาเรียกว่า amortized analysis นะครับยังไม่ต้องไปสนใจมากนะครับให้รู้จักได้ยินชื่อไว้สักครั้งนึงก็โอเคแต่ว่าไม่ต้องคล่องมากแต่หลักคือเราจะไม่ได้วิเคราะห์เวลาการทำงานที่แย่ที่สุดของแต่ละ operationแต่เราจะวิเคราะห์เวลารวมเลยครับรวมทั้งหมดเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคสังเกตว่าพอคุณสั่ง K union ปั๊บนะครับถ้าคุณ union K ครั้งเนี่ย element ที่เกี่ยวข้องกับการ union เนี่ยมันมีได้ทั้งหมดกี่ตัวมีไม่เกิน 2K ตัวเพราะว่า union ถ้าคุณ union ของใหม่เข้าไปกับของเดิมมันก็เพิ่มทีละ1ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณยูเนียนเป็นคู่ก็อาจจะได้ของใหม่ตลอดทีละ2ตัวเพราะนั้นเอลิเมนต์ที่เกี่ยวข้องก็จะไม่เกินอะไรนะไม่เกิน 2K ตัวนะครับเอลิเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับการยูเนียนนะครับมีไม่เกิน 2K element นะครับทีนี้
ใน 2K element เนี่ยเราจะถามว่าแต่ละตัวมันมาเกี่ยวข้องกับการอัปเดตตรงนี้กี่ครั้งโอเคมั้ยฮะกลับมาดูรูปนี้นะฮะอันนี้อาจจะแอดวานซ์นิดนึงคือเวลาการทำงานของยูเนี่ยนเนี่ยก็คือไอ้ก้อนนี้ใช่ป่ะที่เหลือ O1 หมดที่เหลือทำได้ใน O1 if earth นี่ O1 หมดเลยนะฮะเวลาการทำงานหลักคือก้อนนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ก้อนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก้อนนี้ใช้เวลาเท่ากับขนาดของเซต A ใช้เวลาเท่ากับไซส์ไซส์ A ใช่ป่ะทีนี้เราจะคำนวณเวลาตรงนี้ได้ยังไงนะครับเราจะไม่คิดเวลาการคิดเวลาที่ไซส์ A มันจะคิดยากเราจะคิดแบบนี้แทนนะครับโอเคเราจะคิดเวลานะครับแต่รอบที่ยูเนียนทำงานนะครับใช้เวลา O1 นะครับบวก O ของไซส์ A ใช่ป่ะที่เป็นเซตเล็กใช่ไหมฮะเราจะเอาเวลาตรงนี้นะครับเราจะถามว่าเราจะไปเก็บตังค์คือเราจะคิดเวลาเนี้ยโดยการถามว่า element ที่อยู่ในลูปเนี้ยนะครับ element ใดๆเนี่ยมันอยู่ในลูปนี้ได้กี่ครั้งเอาใหม่นะฮะอันนี้จะเหมือนต้องจินตนาการนิดนึงนะครับใจเย็นโอเคมาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่ารอบแรกอันเนี้ยแก้ไป10 element ใช่ป่ะรอบที่2แก้ไปอีก15 element สมมุตินะครับเวลารวมก็คือ25ใช่ป่ะทีนี้คุณจะคิดเวลารวมยังไงคุณก็เอาใหม่เราไม่ได้คิดเวลารวมจากไซส์ตรงนี้เราไปถามว่า element 1เนี่ยมันเคยเข้ามาอยู่ในลูปนี้กี่ครั้งโอเคมั้ยฮะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรารันยูเนียนครั้งแรกครั้งที่1นะครับมี element ที่เกี่ยวข้องคือ1 2 5 15สมมุตินะครับแล้วก็รันยูเนียนอีกทีนึงนะครับครั้งที่2มี element ที่เกี่ยวข้องคือ7 8สมมุตินะฮะแล้วรันยูเนียนอีกครั้งนึงมี element ที่เกี่ยวข้องคือ12กับ17แล้วก็รันอีกครั้งนึงครับมีตัวที่เกี่ยวข้องเป็น7 8 12 17อะไรอย่างนี้เป็นต้นเวลารวมก็คือขนาดของไอ้ก้อนนี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 ้รวมกันใช่ป่ะเราจะไม่ทำแบบนั้นเราจะถามใหม่ครับว่าแต่ละ element เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในการยูเนียนกี่ครั้งซึ่งถ้าคุณสังเกตดูนะครับ7มันโผล่2ครั้งใช่ป่ะ8ก็โผล่2ครั้งโอเคมั้ยฮะส่วน5โผล่ครั้งเดียวโอเคมั้ยฮะทีนี้เวลารวมเนี่ยแทนที่เราจะคิดว่าแทนที่เราจะบวกเวลารวมนะครับคือทางนึงก็คือเรารวมไซส์ใช่ป่ะอย่างนี้ก็ได้อีกทางนึงก็คือเราถามว่าเอาสมาชิกแต่ละตัวนะครับเราก็ซัมสมาชิกแล้วก็จำสมาชิก i ซัมจำนวนครั้งที่ i เกี่ยวข้องคือแทนที่เราจะรวมสมาชิกตรงนี้เราไม่เอาเราถามว่า7คุณโดนกี่ครั้งโดน2ครั้งใช่ไหมเพราะนั้นเราก็1โดนกี่ครั้ง1ครั้ง2โดนกี่ครั้ง1ครั้ง5โดนกี่ครั้ง1ครั้ง15โดนกี่ครั้ง1ครั้ง7โดนกี่ครั้ง2ครั้งก็บวก2เข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับคือแทนที่เราจะนับจำนวนไซส์เราก็มานับแทนว่าแต่ละคนเนี่ยคุณเข้ามาอยู่ในยูเนียนได้กี่ครั้งพอคุณรวมออกมามันจะได้ค่าเดียวกันใช่ป่ะคือแทนที่คุณจะไปนับว่าแต่ละรอบมีกี่คนเข้ามาร่วมกระบวนการนี้ใช่ไหมฮะเราก็ถามว่าแต่ละคนเนี่ยโดนกี่ครั้งแล้วก็จำนวนครั้งที่โดนทุกคนมารวมกันก็ได้เท่ากันนะเพราะนั้นผมมาจะอธิบายใหม่นะครับเราจะมองอย่างนี้ครับตรงนี้นะครับเราจะถามว่าเราจะพิจารณาว่า element ใดๆนะครับใน k ตัวใน 2k ตัวเนี้ยนะครับมีส่วนร่วมกับการ union ได้กี่ครั้งได้กี่ครั้งโอเคไหมฮะคือถ้าคุณเอาง่ายๆถ้าคุณอยู่ในเซตใหญ่คุณเซตคุณใหญ่แล้วเนี่ย
โอกาสที่คุณจะไปอยู่ในการยูเนี่ยนมันก็ควรจะน้อยเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณอยู่มีเซตใหญ่คุณจะไปอยู่ในการยูเนี่ยอีกครั้งเนี่ยต้องมีอีกเซตหนึ่งที่มันใหญ่กว่าคุณน่ะคุณถึงจะต้องไปร่วมกับเขาใช่ป่ะถ้าคุณอยู่เซตใหญ่คุณก็นอนเฉยเซตเล็กมันก็อัปเดตไปสิเซตเล็กโอเคไหมฮะไอเดียก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคสังเกตว่านะครับสังเกตว่าเอลิเมนต์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับการยูเนียนนะครับเอลิเมนต์ i แล้วกันนะครับจะถูกเปลี่ยนค่าในลูปนะครับในลูปเนี่ยนะครับในลูปเมื่อกี้นะครับก็ต่อเมื่อไอเป็นสมาชิกของเซตที่เล็กกว่านะครับขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับแล้วกันถ้ามันเท่ากันก็โอเคแต่ผมขอเขียนว่าเล็กกว่าแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายนิดนึงนะฮะที่มีขนาดเล็กกว่านะครับหรือเท่ากับใช่ป่ะทีนี้พอคุณอยู่ในเซตเล็กอยู่เนี่ยครั้งหนึ่งคุณจะไปรวมกับคนที่อยู่ในเซตใหญ่ใช่ป่ะเพราะนั้นเริ่มต้นคุณอยู่ในเซตขนาด1โอเคไหมฮะครั้งต่อไปที่คุณปรับค่าคุณจะไปอยู่ในเซตที่มีขนาดเท่าไหร่คุณต้องไปยูเนี่ยนอีกคนหนึ่งซึ่งมีขนาดอย่างน้อยเท่ากับคุณใช่ป่ะคุณก็จะไปอยู่ในเซตที่มีขนาดอย่างน้อย2โอเคไหมฮะพอคุณอยู่ในเซตขนาด2คุณจะต้องปรับค่าอีกครั้งคุณต้องไปรวมกับคนที่มีขนาดอย่างน้อย2คุณก็จะอยู่ในเซตที่มีขนาดเท่าไหร่4เพราะคุณอยู่ในเซตขนาด4คุณจะปรับค่าอีกครั้งคุณต้องไม่รวมคนที่มีเซตขนาด4เหมือนกันใช่ป่ะเพราะคุณต้องปรับค่าคุณจะไปอยู่ในเซตขนาด8เพราะคุณอยู่ในเซตขนาด8คุณจะโดนปรับค่าไปอยู่ในอีกรอบนึงคุณต้องไปอยู่ในเซตขนาด16โอเคมั้ยฮะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่โดนปรับค่านะครับที่ i มีการเปลี่ยนค่าi ของ i นะครับที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่าเพราะอะไรครับเริ่มต้นคุณอยู่ในเซตขนาด1ใช่ไหมฮะยูเนียนเสร็จคุณก็ไปอยู่ในเซตที่มีขนาดอย่างน้อย2ใช่ป่ะยูเนียนอีกรอบคุณก็ไปอยู่ในเซตที่มีขนาดอย่างน้อย4อยู่ในทีคุณไม่อยู่เซตขนาดที่อย่างน้อย8อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้เซตขนาดใหญ่สุดมีสมาชิกได้ไม่เกินเท่าไหร่สังเกตว่าเราตัวที่เกี่ยวข้องกับการยูเนียนทั้งหมดอ่ะมีไม่เกิน 2K ตัวใช่ป่ะหรือจริงคิดว่าเป็น N ก็ได้แต่ว่าเราอยากเอาบาวที่มันแน่นนิดนึงก็นะฮะสังเกตว่าเซตใหญ่สุดมีขนาดไม่เกิน O มีขนาดไม่เกินมินของ 2K กับ N ใช่ป่ะเราสนใจ 2K ไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับ K คือจำนวนครั้งที่คุณเรียกยูเนียนนะครับเซตที่ใหญ่สุดมีขนาดไม่เกิน 2K นะครับเพราะนั้นเนื่องจากทุกครั้งที่คุณอยู่ในเซตมีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่าใช่ป่ะเราจะได้ว่า elementelement i นะครับจะอยู่ในลูปจะโดนไม่เกินกี่ครั้งเรารู้ว่าสมมุติว่านี้เป็น l ครั้งใช่ป่ะเราจะได้ว่า2กำลัง l เนี่ยจะต้องไม่เกิน 2k ใช่ป่ะเราก็ได้ว่า l ไม่เกินอะไรล็อกของ 2k ใช่ป่ะก็คือ o ล็อก k ครั้งโอเคไหมฮะเพราะนั้นอันนี้ก็จะโดนปรับค่าไม่เกิน O log K ครั้งนั้นเวลารวมนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ละตัวปรับค่าไม่เกิน O log K ครั้งเพราะนั้นเวลารวม
คล็อกเคโอเคไหมฮะเพราะนั้นก็ด้วยเลมม่านี้นะครับเราก็รับประกันว่าด้วยทริคที่เราเติมมันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยนะฮะเราค่อยๆทำไปใช่ไหมขั้นแรกคือเราอัปเดตแบบทิ้งขว้างมากเลยเราก็ใส่เซตเราจะอัปเดตไม่ต้องทิ้งขว้างใช่ไหมขั้นต่อไปก็คือเราเลือกอัปเดตแทนที่เราอัปเดตเซตใหญ่เราไปอัปเดตเซตเล็กพออัปเดตเซตเล็กปั๊บทุกคนที่จะโอนอัปเดตมันก็จะมีจำนวนครั้งที่น้อยเราก็เลยพิสูจน์ได้ว่าเวลารวมเนี่ยไม่เกิน k log k ในการปรับค่าทั้งหมดเราก็ได้ Kuskal implement ได้ในเวลาตามนี้เลยนะครับแน่นอนการปรับค่าครั้งนึงมันยังแบบดูดิบเถื่อนอยู่นะครับมันอาจจะมีบางครั้งที่คุณสั่งอัปเดตแล้ว on ก็ได้แต่ว่าการอัปเดตที่ใช้เวลา on เนี่ยมันจะไม่เกิดบ่อยนะครับมันจะไม่เกิดบ่อยโอเคอันนี้เป็น implementation แรกของ union file นะครับจริงๆมี implement ที่2ซึ่งเดี๋ยวผมไปดูในวีโอนะครับวันนี้เราคงไม่เวลาพูดที่อีเมลชั้นที่2เนี่ยเราจะปรับให้มันเป็น worst case นะครับ worst case เราสั่งไฟล์นี้จะรันในเวลา log n union จะเป็น o 1นะครับซึ่งถ้าใช้วิธีนี้นะครับอันกอจะรันในเวลา o mlog n บวก n นะครับซึ่งก็จะปรับไปแล้วว่าเราก็ยังมีเวอร์ชั่น3ซึ่งอันนี้เราไม่ได้สอนละเราอาจจะพูดถึงนิดนึงเวลาคุณเรียน popso อาจจะใช้ implementation 3เลยก็ได้เพราะมันเร็วสุดแล้วมันแก้นิดเดียวนะครับจาก implementation 2นะครับก็ใช้ไฟล์เนี่ยไฟล์ union อันนี้ union ใช้เวลา union เนี่ยใช้ o 1ครับไฟล์สั่งไฟล์ n ครั้งนะครับสั่งไฟล์ k ครั้งนะครับใช้เวลา o k alpha n k ทีนี้อัน alpha คืออะไรอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่โตช้ามากคือเกือบเป็น O1 ฟังก์ชันนี้แบบด้วยเลขที่ปกติจะไม่เกิน6อะไรเงี้ยครับคืออันกอร์จะแบบเร็วมากเร็วสุดๆนะครับซึ่งผมตรงนี้เราคงไม่ได้อนาลัยสิทธิ์กันนะครับเพราะว่าผมอนาลัยไม่ออมกันค่อนข้างยากนะครับถ้าใครสนใจไปอ่านเพิ่มได้สะใจอ่านดูเรื่องทีนึงชีวิตก็จะชีวิตเปลี่ยนครับโอเคนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า arc inverse Ackermanฟังก์ชันครับโอเคพาร์ทมินิมัมสแปนนิ่งทรีผมก็จะเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เราก็จบบทกรีดี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่เลยนะครับเป็นเรื่องของวิธีการออกแบบอัลกอริทึมที่เราเรียกว่าดีไวน์คอนเคอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเบรกให้สัก10นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะครับก็ไปล้างหน้าล้างตาใครที่เรื่องนี้งงก็ไม่เป็นไรลืมไปได้เลยก็เราขึ้นเรื่องใหม่มันจะไม่ค่อยต่อกันแล้วนะครับก็